ดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วชอบนะคะจากใน 7-Eleven นะคะมาอัปเดตให้ทุกคนดูกันนะคะสำหรับปีนี้นะคะก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด9ตัวนะคะที่จะเอามารีวิวให้ดูในวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่โฟมล้างหน้าสกินแคร์สครับผิวไปจนถึงเมคอัพเลยนะคะแบบรวมๆแล้วกันเนาะที่นุ้ยได้เคยลองใช้มาแล้วรู้สึกจริงๆว่าแบบมันดีมันแบบน่าใช้นะคะที่นุ้ยแต่งหน้าอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเมคอัพจากใน 7-Eleven ด้วยนะคะทุกคนคือแบบดีงามมากโอเคค่ะสำหรับตัวแรกนะคะนี่เป็นโฟมล้างหน้าของ Neutrogena คือเป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้เราชอบมากๆนะคะอยากจะแนะนำให้คนที่เป็นสิวนะคะได้ใช้เลยนะแต่หนูขอเกริ่นก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าสาเหตุของการเกิดสิวเนี่ยมี3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะเกิดจากฮอร์โมนนะคะหรือว่าเกิดจากผิวที่ขาดน้ำมากจนเกินไปนะคะจนทำให้ผิวเนี่ยผลิตน้ำมันออกมามากเกินไปทำให้ผิวหน้ามันนั่นเองนะคะอย่างที่2นะคะเกิดจากการอุดตันนะคะโดยเซลล์ผิวของเราเนี่ยเขาจะผลัดทุกๆ28วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลผิวไม่ดีดูแลผิวที่ไม่ถูกขั้นตอนนะคะอาจจะทำให้การผลัดเซลล์ผิวนั้นอะแย่ลงนะคะอาจจะช้าลงจนทำให้เกิดการอุดตันสะสมในรูขุมขนได้นะคะก็เกิดสิวขึ้นมานั่นเองนะอย่างที่3นะคะก็คือเชื้อแบคทีเรียพีแอคเน่นั่นเองนะคะอย่างใครที่ถ้าผิวหน้ามันมากๆเนี่ยแล้วมีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะคะจะทำให้สิวแบบปะทุเต็มหน้าอาจจะทำให้สิวระเบิดเต็มหน้าเลยนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะหาผลิตภัณฑ์สักตัวนึงที่จะเอามารักษาสิวเนี่ยมันจะต้องดูแลทั้ง3ตัวนี้ได้ครบถ้วนครอบคลุมนะคะแต่ว่าหนูว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทั้งหลายตอนนี้นะคะที่เขาออกมาเพื่อรักษาสิวเนี่ยเขาก็มีทั้งหมด3ตัวนี้แหละคำถามคือทำไมสิวถึงไม่ดีขึ้นบางตัวเราใช้ทำไมสิวก็ยังอยู่อย่างนั้นบางทีสิวเหอะมากกว่าเดิมด้วยนะคะคำตอบคือเราต้องมาดูเรื่องสกินแบเรียร์นะคะสกินแบเรียร์เนี่ยก็คือเกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติของเรานี่แหละที่ช่วยป้องกันผิวของเราจากสาเหตุต่างๆที่จะมาทำร้ายผิวนะคะโดยโฟมล้างหน้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดตอนนี้เขามีสาร SLS ก็คือสบู่นั่นแหละตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายสกินแบเรียร์ของเรานะคะโดยเวลาที่เราใช้โฟมล้างหน้าที่มีตัวสาร SLS เนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าของเรามันสะอาดเขาทำให้ผิวของเราสะอาดมากๆแต่มันจะทำให้หน้าของเรามันดูแบบเอียดๆอะเคยรู้สึกไหมคะคือสาร SLS ตัวนี้เขาใส่ในพวกแบบน้ำยาล้างจานด้วยนะที่ทำให้แบบจานมันเอียดๆที่ทำให้มันสะอาดมากๆทุกคนแล้วคือเขาเอามาใส่ในโฟมล้างหน้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าเวลาเราล้างไปเนี่ยคือมันสะอาดมากจริงๆแต่ว่ามันไปทำลายตัวสกินแบเรียร์ของเรานะคะก็เลยทำให้การรักษาสิวอะไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาที่เราเลือกซื้อโฟมล้างหน้านะคะเราต้องดูด้วยว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยมีสาร SLS หรือเปล่านะคะอย่างตัว Neutrogenaหน้าดีคลีนแอคเน่โฟมมิ่งคลีนเซอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือเขามีคุณสมบัติครบถ้วนที่นุ้ยกล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ช่วยในเรื่องของสาเหตุของการเกิดสิวทั้ง3อย่างนะคะอันนี้คือช่วยหมดเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ทำลายสกินแบเรียร์ด้วยโดยตัวนี้นะคะเขาเป็นวิปโฟมอะมิโนนะคะคือเขาอะได้เปลี่ยนจากการใช้สาร SLS มาเป็นอะมิโนเอซิดแทนซึ่งตัวอะมิโนเอซิดตัวนี้นะคะเขามีโครงสร้างคล้ายปาการผิวนะคะเขาก็เลยช่วยปกป้องแล้วก็ไม่ทำลายผิวไม่ทำลายสกินแบเรียร์นั่นเองนะนอกจากนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีซาลิไซลิกแอซิดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการอุดตันแล้วก็มี IPMP นะคะสารสกัดจากใบทามที่ช่วยในเรื่องของการลดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้ด้วยคือสรุปว่าตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่เหมาะกับคนที่เป็นสิวมากๆนะคะใครที่เป็นสิวแล้วอยากรักษาสิวได้หายไวมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะนุ้ยแนะนำเลยนะก็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้ไซส์นี้เนี่ยคือหาซื้อได้ในเซเว่นเลยนะทุกคนพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้อีกตัวนึงนะคะที่ได้จากในเซเว่นนะคะแล้วก็คือดีมากอันนี้เนี่ยเป็นโซคิวนะคะ Deep Sea Water Moisturizer Aloe Vera Shooting Gel นะคะตัวนี้คือคนส่วนใหญ่อาจจะใช้เป็น After Sun บ้างทาผิวทาหน้าทาตัวอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะแต่หนูเนี่ยใช้ตัวเนี้ยเป็นมาร์กหน้านะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเช้าๆวันไหนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าว่างๆนะคะก็จะใช้ตัวเนี้ยโปะไปเยอะๆนะคะแล้วก็มาร์กหน้าทิ้งไว้จนถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปไหนอะไรเงี้ยถึงล้างออกแล้วก็แต่งหน้านะคะพอล้างออกอ่ะผิวมันดูแบบมันดูละเอียดขึ้นอันนี้ไม่รู้เลยรู้สึกไปเองหรือเปล่านะคะเวลาล้างออกอ่ะรู้สึกว่าผิวมันแน่นขึ้นละเอียดขึ้นแล้วคือเหมือนกับว่าเขาให้ความชุ่มชื่นของผิวด้วยเวลาที่เราแต่งหน้าตามไปเนี่ยมันทำให้แต่งหน้าได้เนียนแล้วก็สวยมากขึ้นนะคะข้อเสียของเขาคือตอนล้างหน้าเนี่ยถ้าใช้เป็นน้ำเปล่าเนี่ยอาจจะล้างออกยากมากๆนะคะต้องใช้เวลานานมากๆเลยแหละก่อนจะล้างออกหมดนะคะถ้าใครรีบๆนะคะก็ใช้โฟมล้างหน้าล้างไปเลยนะคะก็จะล้างได้แบบรวดเร็วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพอหนูมาร์กหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่เลยนะคะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเซรั่มแมตต์แผ่นเหรอ
เคลียร์สิวอุดตันรอยดำนะคะจากแคลนะคะเมื่อก่อนอ่ะเคยใช้เป็นกระปุกแบบนี้นะคะแล้วใช้ดีมากทุกคนข้างในเนี่ยเป็นแผ่นสำลีเป็นแผ่นแบบนี้นะคะที่เวลาหยิบออกมาเนี่ยเราสามารถใช้ทาผิวเช็ดผิวได้เลยนะคะเขาจะมี2ด้านด้านนึงเนี่ยคือเป็นไมโครไฟเบอร์นะคะที่เวลาเช็ดผิวเนี่ยมันจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปด้วยนะคะส่วนอีกด้านนึงนะคะเขาเป็นคอตตอนนะเวลาทาผิวเนี่ยมันเหมือนกับเราแบบใช้เซรั่มหรือใช้โทนเนอร์หรือใช้อะไรประมาณนั้นนะคะเช็ดผิวเป็นการบำรุงผิวไปด้วยในตัวนะผิวมันใสขึ้นรอยสิวอะไรต่างๆคือมันก็ดูจางลงนะคะแล้วมันลดความหมองคล้ำได้ด้วยนิดนึงนะทุกคนตัวนี้เนี่ยพอเช็ดเสร็จนะคะอาจจะยังไม่ต้องทิ้งก็ได้อาจจะแปะมาร์กไว้ก็ได้นะคะเป็นมาร์กผิวก็ได้อีกนะแล้วก็นอกจากทาผิวหน้านะคะเขาสามารถเอาเช็ดที่รักแร้นะคะเช็ดคอหรือเช็ดแบบขาหนีบอะไรอย่างนี้นะคะทำให้แบบรอยคล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันดูจางลงผิวดูใสขึ้นได้อีกด้วยนะอันนี้คือชอบมากจริงๆทุกคนอันนี้คือลองไปดูนะเมื่อก่อนอ่ะเขายังไม่มีขายในเซเว่นนะคะนุ้ยใช้ตั้งแต่เขาเป็นกระปุกแบบนี้นะตอนนี้คือแบบมาในเซเว่นมาเป็นซองคือแบบดีมากชอบมากนะคะนี้ต่อไปนะคะตัวสุดท้ายที่เป็นสกินแคร์นะคะซึ่งไม่ใช่ครีมบำรุงผิวนะคะแล้วก็ไม่ใช่ครีมบำรุงผิวหน้าด้วยก็คืออันนี้นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเขาคอทะเลพูนะคะบอดี้สครับมะขามนะคะคือเป็นสครับตัวนั่นเองนะคะตัวนี้เขาเป็นสครับเนื้อมะขามแท้นะคะที่มีแบบ AHA ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขามีแบบว่าถางจระเข้ขมิ้นน้ำผึ้งนมผสมมาด้วยนะทุกคนเวลาขัดผิวว่าผิวมันดูใสขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวนี้คือค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะคะแต่กลิ่นคือธรรมชาติมากๆพอขัดไปเนี่ยผิวนุ่มผิวใสเลยทุกคนพอสครับผิวเสร็จปุ๊บทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ10นาที15นาทีเราล้างออกนะคะผิวใสมากโอเคค่ะอันนี้ก็คือสกินแคร์ทั้งหมดที่นุ้ยเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะมีโฟมล้างหน้ามีมาสก์หน้าที่ใช้นะคะมีตัวเซรั่มแบบแผ่นแล้วก็มีสครับผิวนะคะอันนี้ก็คือ4อย่างนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวตัวเมคอัพให้ดูนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะมาดูฝั่งเมคอัพกันบ้างนะนุ้ยเลือกมาทั้งหมด5ชิ้นนะคะนี่ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวหนูจะลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเบสรองพื้นนะคะของนามินะอันนี้นะคะเหมาะกับแบบเด็กๆน้องๆวัยเรียนมากๆเนื้อเขาจะออกเป็นชมพูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยพอทาไปแล้วคือผิวมันจะดูขาวขึ้นใสขึ้นนะคะเคยเอาไปใช้ในคลิปแต่งหน้าไปโรงเรียนเมื่อสมัยนานมากแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบพอทาลงไปแล้วมันไม่เหมือนแต่งหน้ามันไม่เหมือนการทารองพื้นตรงที่มันยังดูเป็นผิวของเราอยู่แต่ว่าสีผิวมันจะดูปรับให้ดูใสขึ้นอะเห็นไหมสว่างขึ้นใสขึ้นทันทีนะจ๊ะถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วไม่ได้พกเครื่องสำอางไปนะอันนี้คือแบบดีมากเลิศแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นของนามิเหมือนกันนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นตัว CC Cushion นะคะก็คือเป็นเหมือนรองพื้นเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีความแบบบางเบาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่ารองพื้นนะคะแล้วก็สีอันนี้เนี่ยเขามีอยู่สีเดียวเขาบอกว่าสีผิวเบอร์ไหนก็สามารถใช้ได้ซึ่งหนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้ก็ไม่เคยได้ลองถามคนที่สีผิวเข้มกว่านี้นะว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงวอกไหมนะคะเนียนมากเนียนพอๆกับรองพื้นแพงๆเลยอะต่อไปเป็นอายแชโดว์นะคะทุกคนนี่อันนี้คือเป็นอายแชโดว์บราวอิทนะคะของน้องฉัตรนะสีสวยมากแล้วมีขายในเซเว่นอะเป็นสีที่แบบสวยหรูดูแพงมากทุกคนเนี่ยตลับนี้ตลับเดียวนะคะหนูว่ารอดเลยนะสำหรับตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าใสนะคะที่เขาบอกว่าเขาบำรุงคิ้วแล้วก็ขนตาด้วยนะคือตัวนี้หนูยังไม่เคยลองใช้แบบต่อเนื่องนานๆ นะคะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาช่วยให้ขนตายาวแล้วก็หนาขึ้นได้จริงไหมนะแต่ว่าหนูชอบตรงที่จุดขายของเขาอะน่าซื้ออะปัดขนตาปัดคิ้วก่อนที่จะทามาสคาร่าสีดำได้นะคะเอาไว้แบบแต่งทรงขนตาให้ขนตาเรียงตัวสวยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากๆอะในวันที่เราแต่งหน้าน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถทาแค่มาสคาร่าใสอันนี้ก็ได้แล้วก็มันช่วยบำรุงไปด้วยในตัวนะคะเป็นมาสคาร่าใสที่แบบปัดคิ้วได้สวยมากแต่คือปัดขนตาแล้วมันตกลงหน่อยนึงอะเห็นปะก็ตอนนี้นะคะนุ้ยเขียนคิ้วแล้วก็แต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือทาแก้มแก้มเนี่ยนุ้ยจะใช้เป็นพาเลตของ Brow It นะคะที่นุ้ยได้มาจากในเซเว่นเหมือนกันนะคะเอามาปัดก็นุ้ยจะใช้เป็น2สีนี้นะคะแตะสลับกันแบบนี้นะแล้วก็ทาแก้มได้เลยต่อไปนะคะเมคอัพอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นลิปติ้นแบบซองของเมอริสก้านะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเมอริสก้าเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีนะคะเมคอัพแต่ละตัวของเขาก็คือใช้ดีสีสวยนะคะทุกคนอย่างตัวนี้นะคะเป็นลิปติ้นที่มีความแบบกลอสซี่หน่อยๆนะคะสีสวยมากทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นสีเบอร์04นะคะสีพัมกินนะ
ของในเซเว่นไม่ใช่ไม่ดีนะทุกคนราคาถูกแล้วก็ของดีเยอะมากนะอันนี้คือมันมีความเป็นลิปทินนะคะไม่ใช่ลิปกลอสแต่เป็นลิปทินที่มีความแบบเงาๆนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบลบหายไปเร็วเหมือนการใช้ลิปกลอสนะคะสีมันก็จะยังติดอยู่คือรุ่นนี้เขาเนื้อดีมากนะคะเขาชุ่มชื้นไม่ทำให้ปากแตกปากเป็นร่องนะใครที่ปากแตกทาลิปแมทไม่ได้อะทาลิปติ้นแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คือเขาติดทนมากจริงๆนะทุกคนเป็นแนวแบบลิปติ้นที่มีความแบบเงาๆนิดนึงนะคะพอทาไปแล้วสีมันไม่ตกร่องอะและนี่ก็คือลุคแต่งหน้านะคะที่นุ้ยแต่งออกมาได้จากเครื่องสำอางที่ได้จากในเซเว่นนะคะทุกคนคือเดี๋ยวนี้ของในเซเว่นน่ะมันไม่ใช่ไม่ดีนะราคาถูกแล้วก็ของดีด้วยนะคะตั้งแต่ที่ได้ลองใช้มาคือจริงๆแล้วอ่ะนี่ชอบหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือเลือกมาในสิ่งที่แบบชอบแล้วก็บางตัวก็คือใช้บ่อยๆด้วยนะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ยังไงลองไปหาในเซเว่นดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องไปก่อนละค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ